ิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนสินใจไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและทุนโนเลตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-5309-4698 SMS 1827-7204สินวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคาร์บอนเลวมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคาร์บอนเลวญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่รับรองจากองค์การ NASA และขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้นะครับรับสายยันเบรกสุดท้ายเลยวันนี้ครับนะครับเขาบอกซีวิก FD ครับอยากเปลี่ยนคออากาศใช้ของรุ่นอะไรดีของเดิมฮะของเดิมฮะอาจจะหมายถึงเปลี่ยนกองเปลยหรือเปล่าก็ได้นะครับคือถ้ารถเดิมก็ไม่น่าไปยุ่งเขาถ้ารถเดิมก็ไม่ควรทำอะไรแต่ว่าถ้าอยากซิ่งก็อาจจะเป็นกองเปลยที่อากาศโฟมากกว่าเดิมแต่ก็เลือกเอาที่มันไม่ใช่โฟเกินไปนะว่าโฟเกินไปนี่มันประมาณเดียวกับประมาณเหมือนไม่ได้ใส่กองอากาศเลยส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ในระยะยาวเหมือนกันครับนะครับก็มีหลายยี่ห้อในท้องตลาดเลือกดูได้เลยนะครับครับข้อนี้นะครับระบบไฮบริดในบ้านเรามีรถยี่ห้อไหนดูคุ้มค่าสุดครับและมีอนาคตที่สุดครับวันนี้ถ้าเอาระบบที่เรียกว่าพัฒนาไปไกลกว่าเขาเพื่อนในประเทศนี้ก็คงต้องไปโตโยต้านะที่ว่าเป็นระบบที่เขาเรียกอะไรนะซินิจี้ไฮบริดครับวันนี้โตโยต้าเองพัฒนามาหลายเวอร์ชันมากพีอูดเองกว่าจะมาขายในบ้านเราก็เป็นเวอร์ชันไฮบริดมา 3-4 เวอร์ชันนะกว่าจะมาถึงบ้านเราเพราะนั้นจริงๆผมว่าบ้านเราตอนนี้โตโยต้าน่าจะเดินตลาดได้ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากที่สุดเพราะรถเขาติดเยอะสุดทุกโมงเลยในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยแต่ก็ยังไม่ได้เอาปลั๊กอินเข้ามาแต่ก็จริงๆแล้วโตโยต้ามีสินค้าอยู่แล้วที่จะเอาเข้ามาแล้วก็ในเรื่องของการบริการเนี่ยช่างเทคนิคเนี่ยผมว่าโตโยต้าดูพร้อมสุดในการบริการรถไฮบริดนะครับเพราะว่าคุ้นเคยแล้วก็ผ่านมือมาเยอะกว่าคนอื่นนะครับเนี่ยข้อนี้ต้องถามเพียงเลยรถไฟฟ้าราจอเขาเลยถามบ้างว่ารถไฟฟ้าของจีนมีโอกาสเข้ามาไทยไหมครับรถไฟเยอะมากเลยรถไฟฟ้าได้ใช่เยอะรถไฟรถไฟฟ้าใช้ของจีนอยู่แล้วเราอ่ะใช่แต่ไอ้รถรถยนต์ที่เป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยมีเยอะมากนะพัฒนามาเยอะมากตอนนี้เขาก็ไม่ธรรมดานะคือเรื่องราคานะครับจีนจะตีทุกอย่างสินค้าจากจีนเนี่ยจะทำให้สินค้าจากยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นหรือเกาหลีเองเนี่ยสั่นสะเทือนโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากและจีนเองก็พร้อมเพราะเขาพัฒนาไปไกลมากแล้วนะครับผมเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าให้คนไทยมีเขาเรียกอะไรนะมีความต้องการรถประเภทนี้มากกว่านี้ก่อนผมว่ามาแน่จีนใช่อย่างล่าสุดหมู่บ้านในกลุ่มของกลุ่มหนึ่งละกันหมู่บ้านจัดสรรแบบไฮเอนด์เลยมีทำแท่นชาร์จให้สำหรับมีแท่นชาร์จสำหรับรถสำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านแล้วนะที่เป็นรถ EV นะก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะแสนสิรินะรู้สึกนะฮะที่ทำแล้วก็แสดงว่าเขาตอบรับในกลุ่มบนซึ่งคาดว่ามีกำลังซื้อรถพวกนี้มาใช้ก่อนแล้วก็เทสลารู้สึกว่ามีการเดินตลาดในเรื่องของมีการเดินข้อมูลให้คนได้รู้จักมากขึ้นคือเมื่อ5ปีที่แล้วเขามาเปิดตัวที่คล้ายๆรถทัสเอ็กซิสจะสร้างมาทำตลาดในบ้านเราแล้วก็เอารถคันนี้ที่เราเคยเอามาขับเลยนะแล้วก็มาวิ่งเป็นรถดีมอนอยู่สักพักหนึ่งให้คนได้ทดลองใช้ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยรถมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ขับสนุกนะไม่ใช่ขับไม่สนุกต้องรอดูครับผมเขาถามว่านี่ไงฮะเพราะไหนมาดูก่อนเชอร์รี่ทิกโก้ซ่อมง่ายครับซ่อมง่ายไหมมีอะไรไหมตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าตัวแทนล่ะก็จะตะกิดเข้ามาไหมเหรอเชอร์รี่กลุ่มถึงวันนี้ถ้าเชอร์รี่เป็นกลุ่ม CP นะฮะใช่ไหมกลุ่ม CP ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็น MG ก่อนที่จะก็ถึงถามไงว่าเรียงอยู่ไหมไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะยังมีอยู่แต่ว่ามันรถมันหายากอะไรมันก็หายากนะปัญหาอยู่ตรงนี้เป็นของแปลกใช่มันเหลือคันหนึ่งไม่มีราคาเลยนะเต็นท์ไม่รับเลยนะรถพวกนี้เพราะนั้นมือสองก็จะราคาถูกมากคือถ้าคิดไม่เอาดีกว่าไม่รู้นะโดยส่วนตัวอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งดีกว่าถึงแม้ว่าราคาถูกก็จริงแต่ว่าผมว่ากลัวจะเหนื่อยครับ
มาดูข้อนี้ครับหน้ายางของกระบะเดิมครับ 205R14C เปลี่ยนเป็น 195R14C คือแคบลงจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าครับอ้าวทำไมไปเปลี่ยนให้มันแค่มีแต่เปลี่ยนให้มันกว้างขึ้นให้มันเกาะถนนดีขึ้นน่าสัมผัสมากขึ้นนี่ไปเปลี่ยนให้มันเล็กลงกลุ่มยางบรรทุกไม่เวิร์กแล้วผมว่านะรับน้ำหนักได้น้อยลงใช่รับน้ำหนักก็น้อยลงหน้ายางก็แคบลงเหตุผลอะไรถึงเปลี่ยนเบอร์นี้ไม่เขามีแต่เปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นครับหรือไม่งั้นก็เท่าเดิมไม่แนะนำนะครับครับผมนะครับอย่าไปเปลี่ยนเลยครับมันเล็กกว่าเดิมเพราะ205ก็เล็กอยู่แล้วนะ214เนี่ยไม่ได้ว่าใหญ่เลยนะใช่ไม่เหลือ195มันยางเซ้าไซส์พวกรถเก๋งขนาดเล็กอ่ะไม่น่าจะเหมาะในเรื่องของไอ้ตัวน้ำหนักบรรทุกของตัวยางนะครับข้อนี้ครับเบนซ์ C 200 Edition C นะครับโชคหลังรั่วยังไม่หมดประกัน3ปีแบบนี้เค็มศูนย์ได้ไหมครับก็ยังไม่หมดประกันก็เค็มได้เลยครับทุกอย่างที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับรถเราถ้าอยู่ในวอร์แรนตีเคลมได้หมดทุกอย่างครับนะครับเคลมได้เลยโชครีบเคลมด้วยนะก่อนจะหมดอายุใช่เพราะมันยังไม่หมดนี่ก็ต้องรีบจัดการเลยถูกต้องเดี๋ยวเขาดึงเอาไปพอหมดอายุแล้วก็ร้องแล้วตาแตกเลยใช่ไหมหน้าจอก็ถามว่า MG น่าสนใจไหมครับรุ่นไหนล่ะครับ MG เปิดตัวมา MG 6ถูกแต่ว่าตอนนี้กระแสบ้านเรากำลังแรงก็คือเจ้าตัว MPV ของ MG GS นะฮะนะครับก็คือน่าสนใจหลายรุ่นหลายรุ่นไหนระบุมาด้วยนะครับครับข้อนี้ครับ Camry ACV 40กับ Accord G8 ช่วยเลือกให้ทีครับตอบแล้วพี่เอ็กซ์ครับนี่เรียบร้อยท่อน้ำยาแอร์ในห้องเครื่องเป็นน้ำแข็งเกาะแต่แอร์เย็นปกติเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากระบบการทำงานของเขานะไม่ได้มีเรื่องแปลกอะไรเพราะว่าท่อทางน้ำยาแอร์ก็จะมีเขาเรียกอะไรมีคอยล์ร้อนกับคอยเย็นด้านโลด้านไฮนะมันก็มีด้านนึงจะเป็นร้อนอีกด้านนึงจะเย็นเพราะนั้นมันเย็นได้แบบน้ำแข็งเกาะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก็คือมันทำงานถ้าแอร์ยังเย็นอยู่ก็คือเรื่องปกติส่วนใหญ่แล้วจะมีฉนวนหุ้มอยู่เราจะไม่ค่อยเห็นแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดเห็นขนาดนี้แปลว่าตัวฉนวนอาจจะหลุดหายไปหรือว่าไม่มีใส่มาส่วนใหญ่ก็ใส่ตัวฉนวนเพื่อรักษาความเย็นเอาไว้นะครับไม่เรื่องแปลกอะไรมาช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยครับระหว่าง BMW 525 ISE ปี07นะครับราคา 859,000 กับ Lexus GS 300ปี06ราคา 880,000 ตัดสินใจไม่ถูกครับ Lexus ชั่วโมงนี้นะ GS 300 GS 300ที่เป็นหน้าคล้ายๆ Aristo ทำไมขึ้นมาอีกไฟเหลี่ยมสีตาใช่ฮะไฟสีตาหน้ามันไม่ได้เชฟแล้วอ่ะข้อดีของมันคือมันนุ่มนวลเงียบมากแล้วก็อีกข้อหนึ่งเวลารถไปเซอร์วิสนะสั่งคาบกินแล้วระเบิดระเบ้อเลยเพราะมันลงไปอยู่ในคาซ่อมก็เซอร์วิสก็รู้เรื่องเหมือนกันนะเซอร์วิสเล็กซัสเทียบกับ525 07 525 07ตอนนี้มันราคาเท่าไหร่525 07ตอนนี้อยู่คันเท่าไหร่500,000 กว่าบาทราคาลงมาเยอะมากครับ 500,000 ล่าสุดที่ผมเห็นนี่ก็คือเป็นตัว 520i 525i ปี0607ตั้งราคาไว้ที่ 500,000 500,007 อยู่ประมาณนี้เองบางคันถ้าอุปกรณ์ไม่ครบหรือสภาพทรงหน่อยจะต่ำดิ่งลงมาเหลือ4ปลายๆ E60 อ่ะตัวแรกอ่ะเพราะนั้น E60 ตัวแรกตัวที่มีราคาสุด 520 ดีแต่ว่าเนี่ยมันติดไมล์วิ่งแบบ 200,000 โลเท่านั้นแหละใช่แต่คันนี้เขาบอกว่าตัดสินใจไม่ได้เพราะไม้แสนปลายทั้งคู่นะจริงๆ E60 หาสภาพดีๆก็มีครับวันนี้ที่ผมเห็นนะอย่างในเนี่ยเบนซ์เบียร์มือสองผมใน Facebook เนี่ยนะในกลุ่มเนี่ยนะก็เห็นตัว E60 มี3ตัวที่น่าสนใจคันแรกคือเอาไปวางเครื่อง 540i ไปวางเครื่อง V8 4ลิตรคันนั้นก็ขายตั้งขายอยู่ 800,000 กว่าบาทราคาต่อรองได้อีกคันนึงที่ผมเห็นก็คือ525i ตัวนั้นที่เป็นไฮไลท์ครับตั้งอยู่63สีเทารกพิราบแล้วก็อีกคันนึงเป็นสีดำ 520DE60 ตัวแรกตั้งไว้60กลางแล้ว2คันนะสรุปถ้าต้องเลือกพี่เอ็กเลือกคันไหน525กับ Lexus GS 300คือทั้งคู่เป็นรถที่ซ่อมแพงทั้งคู่นะต้องเรียนตรงๆแต่ว่าถ้าอะไรมือ2หรืออะไรทดแทนเนี่ยผมว่า BM เนี่ยหลายคนกลัวแต่ผมไม่กลัว E60 เพราะ E60 เนี่ยมันถูกแล้วมันสมมีแล้วมันมีแล้วมีอะไรแล้วเพียงแค่หาอู่คู่ใจให้เจอนะครับแล้วก็ BM ที่ซ่อมเราเท่านั้นอู่นอกอ่ะเรื่องรถสภาพที่โอเคหน่อย Lexus เองเนี่ยกับน่ากลัวเรื่องอะไรมากกว่าผมจะบอกให้นะ
E60 ตอนที่มาใหม่ๆในหลังวัดโสมมาเบิกไฟหน้ามานี่คือฮามากนะข้างละ 20,000 กว่าบาทนะแต่ตอนนี้คงเหลือไม่กี่ตังค์นะ E60 ตอนเนี้ยนะครับก็ต้องเลือกสักหนึ่งคัน E60 ครับนะถ้าเลือกก็คงเลือกเองนะเจ้านี้ E60 จริงๆแล้วพูดถึงนะซื้อมานะล้อสปริงโหลดชุดเดียวใช่แล้วจะบอกว่า E60 ตอนนี้มันลงมามันยันละราคามันไม่ต่ำกว่านี้ละแต่ GS 300มันลงเรื่อยๆนะใช่ความนิยมมันกำลังลงเรื่อยๆใช่ฮะคือตอนนี้ถ้ามันลงมาก่อนนี้มันจะมีนกแก้วตั้งรับอยู่อ E60 ตกมาก่อนนี้มันจะมีไม่ได้แล้วอ่ะซีนี้5ก่อน E60 อีกตัวใช่ใช่ป่ะใช่ก็30กว่า40ตอนนี้พอยกคัท Vigo 07ราคาเท่าไหร่แนะนำอู่หน่อยครับVigo 07ยกคัทเท่าไหร่พี่เอ็ดขึ้นอยู่กับเครื่องนะครับถ้าเป็นตัวเบนซินก็ถูกหน่อยไม่เกินหมื่นนะครับแต่ถ้าเข้าศูนย์เนี่ยตัวที่แพงสุดคือตัว 3,000 นะครับตัว 3,000 ก็จะใช้คัทหน้าใหญ่ราคาอยู่ที่ประมาณ 14,000 นะครับแต่ถ้าเป็นตัวสุดท้ายหน้าแชมป์หรือสมาร์ทแคปเนี่ยอาจจะลงไปถึง 16,700 เลยเพราะว่าหน้าคัท11นี้แล้วใช้ของลูกค้าเราได้มั้ย BRC ได้มั้ยจริงๆใช้ BRC ก็ได้เป็นอะไรทดแทนหรือว่าถ้าเป็นแนวซิ่งนะครับได้เลยหรือถ้าเป็นของไอชินก็ใช้ได้เหมือนกันได้หมดครับส่วนอู่ก็จริงๆแล้วก็ไปลองเช็คราคาของก่อนแล้วก็อู่ไหนก็ได้ทำได้หมดยกคัทไม่ใช่เรื่องใหญ่อู่ที่เป็นอู่มาตรฐานทั่วไปสามารถทำได้แต่ก็มีค่าแรงค่าบริการอยู่แนะนำเพิ่มเติมก็คือ GFI View เพิ่มแล้วก็เปลี่ยนซีนคอหลังด้วยนะครับทำทีเดียวได้ไม่เสียแรงค่าแรงไหลต่อครับประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราทิ้งท้ายไว้กับสกู๊ปเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับเป็นเรื่องราวของบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์นะครับแล้วก็สปิดชาแนลครับนะฮะจัดทำหาเงินสมทบทุนสร้างอาคารรัฐมินทรประพิษ 84,000 พรรษาโรงงานศรีราชนะครับก็เลยทำพรบ.อิ่มใจนี้ขึ้นมาทุกกรมธรรม์หัก100บาทนะครับเพื่อมอบให้กับอาคารรัฐมินทรประพิษ 84,000 พรรษาโรงงานศรีราชนะแล้วก็ไม่ต้องรอให้หมดนะครับซื้อล่วงหน้าได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของสกู๊ปของพรบ.อิ่มใจวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร 84,000 พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรประพิษ 84,000 พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัชรพลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท
Rider Insurance Broker จำกัดจากขนาดนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์บพิตร84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบอิ่มใจโครงการพรบอิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Brokerนะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาคมสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบ.ของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบ.อิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ